เปิดประวัติพระเจ้าเสือหลวงสอนสักษัตริย์อยุธยาผู้มีนิสัยไม่ธรรมดาพรมลิขิตละครพรมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสนิวาสพาคนดูกลับสู่กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งและแน่นอนว่านอกจากเรื่องราวในละครจะมีความสนุกสนานน่าติดตามแล้วยังมีตัวละครสําคัญในเรื่องที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอยู่ออกมาให้คนดูได้ทําความรู้จักจนอยากหรือฟื้นความรู้ทางประวัติศาสตร์ช่วงสมัยกรุงศรีในสมัยนั้นอีกทาง อีกหนึ่งตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์หลวงสอนสักรหรือพระเจ้าเสือผู้ที่มีความดูร้ายเด็ดขาดสมชื่อรับบทโดยก๊อตจิรายุนักแสดงมากฝีมือที่เล่นนบทอดีหรือร้ายก็ตีบทแตกกระจุยในเรื่องนี้รับบทเป็นพระเจ้าเสือกษัตริย์อยุธยาผู้ได้ชื่อเรื่องความดูร้ายมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรยุทธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรกรยุทธยา อนุชาที่พระเพทราชาโปรดจะให้สืบราชสมบัติแทนพระเพทราชาทรงไม่พอพระทัยจึงยกราชสมบัติให้พระราชนัดดาคือเจ้าพระพิชัยสุริน แต่ว่าเมื่อพระเภทราชาสวรรค์เจ้าพระพิชัยสุรินไม่กล้ารับราชสมบัติพระเจ้าเสือจึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าเสืออยู่ในราชสมบัติในระยะเวลาค่อนข้างสั้นคือ6ปีสันนิษฐานว่าเป็นราัชาสมัยที่ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกนักไม่เหมือนสองรัชาสมัยที่ผ่านมาคือสมัยพระนารายและสมัยประเภทราชา ในสมัยพระเจ้าเสือจะมีเรื่องของการขุดคลองพระองค์ทรงให้ขุดคลองมหาชัยเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญในด้านการเชื่อมแม่น้ำสายสำคัญในภาคกลางทำให้การคมนาคมสะดวกติดต่อกันได้การขุดคลองนี้เป็นราชกิจที่มีมาแต่สมัยต้นอยุธยามีทั้งการขุดคลองลัดเพื่อให้เส้นทางสั้นขึ้นตลอดจนการขุดคลองเพื่อ เชื่อมแม่น้ำสายสำคัญต่างๆซึ่งการขุดคลองดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการชลประธานแต่เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมการค้าและการสงครามมากกว่าแต่ก็มีผลพลอยได้ในการเปิดที่ดินใหม่เพื่อการเกษตรกรรมอ่ะย่างมหาศาลพระเจ้าเสือสวักในปีพุทธศักราช2 2 5 2เมื่อพระชนมายุได้ 45, ส5้าพรรษาและพระโอรสก็ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าไทสระโดยไม่มีปัญหาการแย่งราชสมบัติดังเช่นในหลายรัชกาลที่ผ่านมา ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ